มานะผ่านเฟซผ่าน YouTube ก็ยินดีนะครับเชิญครับฮึเปิดแอร์ร้อนเอาละนะเอาละลุงก็เปิดเฟซก่อนนะคะโป๊ะเอาใครเปิดเฟซมาก่อนพิมพ์มารู้สึกอะไรผ่านแสงผ่านเสียงที่ลุงให้มาตอนต้นแล้วก็มีปัญหาถามแล้วก็ถามกันมาโอเคไหมครับอย่างพี่อย่างน้องที่นี่ไม่เอาถูกเอาผิดนะเอาเข้าใจกับไม่เข้าใจเห็นไหมครับเอาพอใจกับไม่พอใจแลกเปลี่ยนกันให้มีเซนส์พี่กับน้องแม้ว่าจะท้องห่างกันคนละตำบลคนละอำเภอคนละฝั่งคลองก็พี่น้องท้องห่างกันอยู่ไหนก็มันก็พี่น้องกันโอเคไหมครับ ท้องห่างกันไอ้ลงฮะโอเคโปลุงออกสุขภาพอนาคตโปแล้วค่อยๆเขียนเรื่องเจ็บเรื่องปวดยกให้เรายกให้ลุงเรื่องเจ็บเรื่องปวดยกให้ลุงงอกใครมีความเจ็บความปวดก็ขยับตัวก็ไปอยู่กับลุงงอกแต่ผู้เดียวจะไม่ยากอะไรลุงงอกเป็นหนังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินให้อยู่แล้วนะครับใช่ไหมปืดโป๊ะเช็ดมาอย่างมาแล้วใจเย็นปืดมาแล้วเอาละรูปนี้เจอแล้วโป๊ะใช่ไหมใช่แล้วพอมันเห็นรูปนี้แล้วเอาละทีนี้ใครจะถามอะไรก็เชิญนะฮะฝั่งเฟซมาแล้วจ้าต่อไปลุงขอดูฝั่ง YouTube สักก่อนนึงนะว่ามันจะเป็นจังไดชาวตัวว่าไงหลับหรือตื่นถ้าหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาถ้าไม่ตื่นก็หลับต่อมีสัญลักษณ์เนี่ยสฟิงกับพีระมิดของคู่กันนะคะวันนี้สัญลักษณ์เดี๋ยวจะเอาฟาโรห์มาให้ดูสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นท่านก็จะรู้ว่าเป็นไผ่นั่งพูดอยู่นี่วันนี้สัญลักษณ์เดี๋ยวจะเอาฟาโรห์มาให้ดูสักวันหนึ่งเธอเดี๋ยวจะเอาฟาโรห์มาให้ดูฟาโรห์เขามีหน้าตาเป็นเช่นไรนะครับเอาละผมจะเริ่มดูคำถามนะครับใครมีคำถามก็จะมาตามนี้หรือใครจะส่งความรู้สึกผ่านมาทางจอที่ได้รับเสียงและแสงเมื่อตอนต้นรายการครับก็พิมพ์มาให้รับทราบด้วยก็ดีเหมือนกันจะได้เชื่อมโยงกันจะได้ผ่องถ่ายกันจะได้แชร์กันที่ได้สองน้องได้หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นหยุดอากาศไปด้วยรู้สึกร้อนวูบวาบจากหน้าอกลงท้องเนื้อที่น่องกระตุกตุ๊บตับตุ๊บตับอ๋อเนื้อน่องเนื้อน่องกระตุกตุ๊บตับตุ๊บตับมาใจสงบดีจังเลยเนี่ยคุณระดาแปลว่าแบ่งใจกับกายออกจากกันได้แล้วนะครับพอรู้ว่าใจสงบแต่ร่างกายมันกระตุกต่างๆนะก็เรียกว่าแบ่งกายกับใจออกจากกันได้แล้วแปลว่านะกายกับใจปกติมันจะเชื่อมอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับกายกับใจแบ่งแยกยากแบ่งแยกเนี่ยใจสงบดีจังเลยเออดีจังเลยว่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยแต่เจ็บปวดคือเจ็บปวดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกายสุดท้ายเรื่องกายเจ็บปวดก็จะคลายออกคลายออกโอเคไหมครับนี่เขาเรียกว่ากายกับใจมันแบ่งแยกจากกันได้นะฮะใครก็ตามที่เข้าใจคำว่าโยนิโสมนสิการนะคือน้อมกายน้อมใจให้รู้เมื่อเราเลือกแยกกายและใจกันได้แค่นี้มันจะสามารถเป็นได้จิตกับใจจะยากมากนะครับกายกับใจมันง่ายเพราะว่าความรู้สึกกับความไม่คิดนั่นเองกายกับใจนะครับวันนี้หนูรู้สึกหาวตลอดเลยค่ะพร้อมง่วงนอนด้วยค่ะคงเป็นเพราะ
เพิ่งเลิกจากงานมาอ่อนล้านิดนึงเพราะหิวข้าวด้วยมีเหงื่อซึมบริเวณใบหน้าด้วยความร้อนเข้าสู่ภายในกายสะดวกสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสแมนแตนว่าไปหน่อยอ้าว thank you very big คณะทำงานคุณมรกตทำไมใครบ้างขอร่วมทำบุญเป็นค่าน้ำมันทำฝนที่ไหนก็ได้ท่านครับจากนายนัทนันคำนมชื่อไม่ตรงกับปกโอเคตับแซบตามนี้ก็แล้วกันนะก็อย่าลืมนะใครก็ตามที่อยากจะให้ลูกไปทำให้ฝนตกไม่งั้นตายทั้งหมดนะรีบมานะแล้วจะหาว่าลุงใจจิตแต่เราไม่เอานะลุงทำมาเยอะแล้วร่วมกันลงชื่อหางว่าว50 คน100 คนไปยังผู้ใหญ่บ้านไปยังกำนันลงชื่อเข้าไปยังนายอำเภอหรือกว่าไปลงชื่อกันไปแล้วก็ไปยังสสประจำจังหวัดทุกก็มีทุกวันนี้มีสสไม่ใช่เหรอนั่นก็เป็นสจไปนะไม่สสก็สจก็แล้วกันหรือทั้งคู่ก็ได้ยิ่งดีนึกออกไหมครับในประจำจังหวัดนั้นๆส่งมาให้ลุงทำหนังสือมาเรื่องราวเป็นลักษณะขอร้องไปทำนะแล้วจะไปทำให้ลุงไม่เอาสักบาทเดียวดีไม่ดีหาเงินไปแจกให้อีกต่างหากไม่ได้พูดเล่นๆนะลุงเนี่ยเวลาบทบ้าแล้วก็เกินบ้าเหมือนกันออกจริงๆดีไม่ดีคนมีรายชื่อนั่นไล่แจกทั้งหมดจริงๆโอ้ยแจกคนละบาทได้เหลือกี่บาทวะเนี่ยต้นจะมีกี่บาทวะเนี่ยก็แจกคนละบาทเฮ้ยใครทำมาใช่ไหมจะมีกี่บาทต้องใช้กี่บาทวะเนี่ยที่พูดมาเกิน500 คนหรือเปล่าโอ้ยหมดไปแค่500 บาทประมาณนั้นแหละใช่ไหมจริงนะเฮ้ยทองคนลุงไม่เสียเปล่าอย่างน้อยท่านก็เสียไก่ไม่รู้ผมไปบ้านให้เขากินไก่ต้มนะไก่บ้านนะไก่สาวด้วยนะทั้งขาวทั้งหัวด้วยนะสัตว์สองขาเนี่ยไม่ขาวไม่หัวไม่เอานะสัตว์สองเท้าทั้งขาวและหัวไก่นั่นแหละที่ว่าเนี่ยใช่ไหมฮะไปต่อต้องทำอย่างไรหนอจึงจะให้คนทั้งประเทศได้ฟังครับแชร์เข้าไปแต่ไม่ยากอะไรสื่อสารมวลชนไหนได้ยินเสียงในหัวเจ้าจะเอาชนะเราแล้วหรือชนะเราไม่ได้นอกจากเจ้าจะขอผ่านเอาสิ่งงานนี้ลุงไม่เข้าใจนะตรงนี้นะฟังให้ดีนะผมจะแปลคุณเดียนะฮะได้ยินเสียงในหัวแปลว่าลุงคุณเดียได้ยินเสียงในหัวก็เลยได้ยินเสียงนะเสียงเป็นภาษาพูดอะไรกันเจ้าจะเอาชนะเราแล้วหรือชนะเราไม่ได้เจ้าจะเอาชนะเราแล้วเจ้าจะชนะเราแล้วนะคำว่าเจ้าคือใครเนาะง่ายๆต้องคิดแล้วนะฮะคำว่าเราเนี่ยแปลว่าตัวคุณเดียนั่นแหละนะเจ้าชนะเราคำว่าเราเนี่ยแปลว่าตัวคุณเดียนั่นเองคำว่าเจ้าคือใครเนาะเห็นไหมมันก็เป็นศาสนานะครับต้องรู้เองผมทักให้นะครับหรือชนะเราไม่ได้คำว่าเจ้าที่ว่าใครก็ไม่รู้เฮ้ยมันเอาชนะเราไม่ได้หรอกนอกจากเจ้าจะขอผ่านนอกเจ้าจะขอผ่านอ๋อแปลว่านอกเจ้าคือใครก็ไม่รู้ขอผ่านขอผ่านคุณเดียเนี้ยแปลว่าเดียเป็นหมายเลขหนึ่งที่ไหนก็ไม่รู้ดีกว่าเห็นไหมจะผ่านประตูเข้าเมืองประมาณนั้นก็ต้องขอผ่านคุณเดียเนี้ยนึกไหมครับเนี่ยลุงแปลให้นะคุณเดียนะผิดถูกประการใดก็ย้อนมาก็ได้มีปัญหาอะไรกับลุงสินค้าดีๆของไทยมาตรฐานยุโรปอเมริกาเยอรมันยังผ่านการตรวจสอบยากแต่ถ้าพวกทำให้ร่างกายมีปัญหากับขายทั่วโลก
เรื่องเขานะครับคนมัฒนาวุ่นไปผมบอกว่าเป็นสงครามสงครามวัคซีนซื้อขายก็เป็นสงครามกันอีกไม่ใช่คอยดูก็ไวรัสมันเป็นอาวุธสงครามเหมือนครับมันจะเอาอาวุธมาแก้อาวุธนี่ก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าอะไรล่ะวัคซีนเนี่ยก็ตีค่ามันเป็นอาวุธซะอาวุธจะมาทำลายอาวุธตัวแรกก็คือไวรัสโคโรนาอาวุธชีวภาพไงโอ้ยต่อไปก็อาวุธเคมีแต่เขาบอกไบโอนะปล่อยเขาอาวุธเคมีก็ขายอาวุธเคมีต่อสุดท้ายใครเป็นเหยื่อก็มนุษย์เป็นเหยื่อแค่นี้อย่างไม่รู้มนุษย์คนไหนจะเป็นเหยื่อแต่ลุงไม่จะเป็นเหยื่อเขาอยู่แล้วเรื่องอะไรลุงรักษาตัวเองได้ลุงจะไปวอรี่ทำไมล่ะโอเคนะเข้าใจตรงกันเนาะไปต่อถ้าเข้าใจตรงกันมันก็ไปต่อได้สบายๆถ้าเข้าใจไม่ตรงกันก็ต้องแชร์ให้มันเรียบร้อยไหวไหมไปได้ไหมโอเคไปได้พอไปได้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยห่วยมันก็เรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนเต็มร้อยก็แปลว่าโอเควันนี้รับแสงรู้สึกสงบเย็นสบายค่ะในหัวเหมือนมีอะไรวิ่งจี๊ดจี๊ดโอ้ยดีจังเลยฟิลลิ่งไอ้จิตเนี่ยคือความรู้สึกมันเป็นฟิลลิ่งง่ายๆคือไฟฟ้าสถิตอยู่ในหัวนะครับสมองนะครับเข้าตาสู่ใจมันจะไปล้างสมองหรือในหนึ่งบอกว่าถ้าเป็นลุงนะเข้าตาสู่ใจเข้าหลุมดำหมดเจ้าลุงศูนย์กลางสมองลุงจะบอกว่าเป็นหลุมดำนะครับในส่วนตัวลุงนะครับศูนย์กลางสมองนะลุงจะบอกว่าเป็นหลุมดำสมองเป็นห้วงแห่งจักรวาลสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลหรอกนะสำหรับลุงนะสมองเราเป็นส่วนย่อของจักรวาลลุงครับพีระมิดอียิปต์สร้างได้ยังไงครับห่วยต้องไปถามฟาโรห์ทั้งนั้นเขามีวิศวกรเยอะเลยวิศวกรฟาโรห์เขาเป็นวิศวกรเองเรื่องของตำรายุคอียิปต์ไม่ใช่ตำราธรรมดาเลยครับตำราไม่รู้โดนเผาไม่รู้ใครเก็บไว้บ้างยุคอะไรอเล็กซานเดอร์ใช่ไหมไปยึดอียิปต์เขานั่นนะคงกวาดต้อนมายังยุโรปเยอะแยะเพราะตำราหรือเปล่าใช่ไหมล่ะหรือเปล่าก็เชื่อว่าใช่มั้งไปตีราบพนาศูนย์เมืองเลยจำไม่ได้ละเอียดจำไม่ได้ก็เลยน้ำแข็งเปล่าแก้วเดียวไม่ได้จำไปทำไมรู้แค่นี้ก็พอแล้วห้องสมุดใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ที่อียิปต์นะครับยุคสมัยนู้นห้องสมุดอยู่ใต้ดินนะครับลุงเคยลงไปดูอยู่เมืองอะไรชื่อเมืองเมืองสาวสวยอ่ะคีโอพัตรานะเมืองอะไรคลีโอพัตรานะเมืองสาวสวยลุงบอกว่าเมืองสาวสวยหนูเปิดใส่จอ40นิ้วรู้สึกมีการเวียนหัวนิดหน่อยหนูรับพลังงานนี้ไปมากใช่หรือเปล่าและคนที่อยู่ข้างๆได้รับพลังงานหรือเปล่าโอ้ได้รับเลยแหละครับรู้สึกเวียนหัวใช่ไหมดื่มน้ำก็หายแล้วน้ำเป็นยาโอ้น้ำเป็นยาของแค่นี้คุณอรสาเนี่ยนะลูกหัวลูกตัวนั่นแหละถ้าหากว่ามีแมวมีหมาอยู่ข้างข้าก็ลูกหัวลูกหางแมวฝั่งเรานะฮะไม่มีหางเนาะลูกหัวลูกตัวปลาไปหนึ่งภาษาดุงแปลได้หลายรูปตัวร้อนน้ำตาไหลอย่าลืมนะน้ำตาคือยานะครับ
เดี๋ยวขยี้ขยี้แล้วก็ตาวะเหมือนเพชรราชาวะเยาวราชเหมือนเพชรราเยาวราชเยาวราชหรือชาวราชเอาเยาวราชกันเพชรราเยาวราชจริงๆตาเขาจะไม่รู้เขามีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่ทราบตาที่เขาบอกว่าเขาบอดบอดมาจากแสงพวกนั้นมันโตแสงเกินไปเวลาเขานักแสดงเนาะแสงส่องตาไงนะแสงสปอตไลท์ส่องตาก็เลยแพ้แสงตาครับตาก็มองไม่เห็นจริงๆเจอมือลุงหมอกที่มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่ามันไม่ได้รับการกระทบกระแทกไม่แค่เสื่อมไปตามนั้นแต่ไม่รู้เขาทำทางการแพทย์เขาทำถ้าหากว่าผ่านแพทย์ผ่าตัดผ่าต่อแล้วก็ยอมครับยอมเลยนะครับไอ้พวกตาถ้าหากว่ามีแพทย์ผ่าตัดผ่าต่อจะยอมทันทีครับเพราะว่าเส้นประสาทตัดเส้นประสาทไปที่ไหนแล้วจอประสาทตาที่ไหนจอประสาทตาเสื่อมสังเกตนะครับยิงเลเซอร์จะไปอย่าให้ยิงนะครับเลเซอร์อันตรายมากนะครับเลเซอร์เมื่อวันวานเนี่ยผมพูดเรื่องของเลเซอร์ใช่ไหมครับอันตรายนะครับให้หมอเขายิงก่อนหมอเคยลองยังคะเห็นไหมถ้าก็ไม่เคยลองอย่านะครับนั่นนะผมใช้คำว่าอย่าเลยนะครับไม่อยากจะให้ใครเอาดวงตาไปเสี่ยงกับสิ่งเหล่านี้มันร้อนนั่นน่ะเลเซอร์นั่นน่ะโอ้โหแสงเลเซอร์ฮะใช้ตามยิงปะปะก็เรียกยิง 8,000 นัดต่อวินาทีมันเร็วนะ 6,000 6,000 ครั้งต่อวินาทีหรือต่อนาทีวะต่อวินาทีจริงแมวเอ้ยมันไม่ใช่โจรนั่นอยู่ในตาวิญญาณทำไมเออคิดได้ยังไงพัดโถจริงนะฉะนั้นตาบอดก็หมอรับผิดชอบไหมไม่มีนี่หรอกหรือว่ามีก็ไม่รู้จะว่าคงจะมีนะหนึ่งในล้านคงจะมีหนึ่งในล้านใช่ป่าวไม่รู้จะว่านะโอเคมีใครอีกลุงบอกว่าสมองคือส่วนย่อของจักรวาลแล้วหัวใจที่ลุงบอกว่าเป็นสิ่งแรกที่เกิดก่อนเป็นส่วนย่อของอะไรคะเป็นโมเลกุลแรกของร่างกายจะบอกส่วนย่อของอะไรส่วนย่อของร่างกายได้ไหมเราคิดต่อเลยครับมันเป็นโมเลกุลแรกอันเดียวแรกมันก็เล็กที่สุดใช่ไหมล่ะมันเป็นร่างกายเราใหญ่ที่สุดนั้นนึกกลับสิครับอ๋อก็เป็นส่วนย่อของร่างกายก็พอได้หรือก็พอได้ก็ได้ตลอดนะคิดไปแล้วคิดกลับใช่ไหมเพราะร่างกายมันเกิดมาโมเลกุลแรกก็คือหัวใจมันเล็กใช่ไหมล่ะขยายเติบโตมาใหญ่โตขนาดนี้มันก็ใหญ่นึกถอยหลังสิครับก็เล็กสุดก็เป็นส่วนย่อของกายร่างกายได้เข้าใจแค่นี้ได้ไอ้ที่มันหนักสมองสวยย่องตัวเราโอ้โหลองคิดดูสิครับว่าถ้าหากว่าตัวเรามันย่อแล้วเหลือรูปหัวใจใช่ไหมหนึ่งโมเลกุลสมองเริ่มเท่าเนี้ยเป็นส่วนย่องตัวเราถ้าคิดไปว่าตัวเราย่อแล้วเหลือหนึ่งโมเลกุลไอ้สมองยังย่อมาอีกทีนึงแต่เล็กกว่าโมเลกุลอีกเป็นอะตอมได้วะเอาเป็นอะตอมยังได้แล้วสมองมันย่อของจักรวาลเมื่อสมองเป็นอะตอมไปแล้วนะฮะเมื่อต่อไปแล้วนะสมองก็เป็นพวกคลื่นไปแหละทีเนี้ยเป็นควาร์กไปแล้วที่มันเล็กกว่าอะตอมไปอีกเล็กกว่าอนุภาคเห็นไหมครับมันก็เล็กมันไปเรื่อยแหละถ้าเป็นสมองของพระพุทธเจ้านะหรือพระวรกายของพระพุทธเจ้าเป็นส่วนย่อของมหาจักรวาลแสนโกฏจักรวาลนู่นนั่นคือของพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้ารู้เรื่องราวของตัวพระองค์เองทั้งหมดมันก็ไปรู้เรื่องราวของจักรวาลของแสนโกฏจักรวาลไปเชื่อทั้งหมดแต่เวลามาสอนเฉพาะโลกใบนี้เรื่องราวสามสิบพระภูมินั่นเอง
มีพื้นฐานบอกว่าทำดีชั่วทำดีแล้วชั่วทำใจสงบทำจิตให้บริสุทธิ์จบทำได้ไหมเด็กอยู่แค่นี้เองสอนเฉพาะเรื่องของโลกรู้เรื่องจักรวาลแสนโกฏจักรวาลพระองค์ไม่เอามาสอนเพราะยุคสมัยไม่ว่าน่ามนุษย์น่าจะรับไม่ได้ถ้ามนุษย์รับไม่ได้ก็เหมือนกับเป่าปีใส่หูควายมันยังพอกระดูกกระดิกนะถ้าใส่ต่อเราไม่รู้ไม่สีไม่สาใช่ไหมเป่าปีใส่หูควายมันยังสามารถที่จะสื่อรับได้นะควายอ่ะมันรับเสียงได้ใช่ไหมล่ะมันเป็นลักษณะเป่าปีใส่ต่อ พุทธองค์ก็บอกว่านั่นคือความรู้นอกกำลังนึกออกไหมครับไม่สอนมาถึงยุคนี้วิทยาศาสตร์มันไปนอกจักรวาลนั่นเห็นไหมก็ความรู้วิทยาศาสตร์ก็มาพูดในจักรวาลเพราะนั้นยุคสมัยนี้ใช่ไหมครับมันก็ทั้งทางฝั่งโลกและทางของจักรวาลอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเป็นคนสอนเรื่องจักรวาลที่ถูกต้องตรงจริงนะเอานักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเคยไปเหยียบหรือเปล่านี่ว่าไอ้เดามันนึกจะอยู่อ่ะเคยไปเหยียบหรือเปล่าเอาจริงๆไอ้ดาวที่มันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เนี่ยดาวพุธเคยไปเหยียบมันไหมเนี่ยเคยไปเยี่ยวใส่มันหรือเปล่านี่เดี๋ยวแล้วมาเรียกชื่อมันเป็นตุ๋นเป็นตาก็ชื่อเราพุทธโอ้ยอะไรจะไม่ใช่โกหกตาใสอ่ะ ใช่หรือเปล่าเราก็เชื่อเข้ามาตลอดเนาะก็ไม่เป็นไรเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันอะไรทำไมใช่ไหมฮะอย่างลุงเชื่อลุงก็ไม่ใช่ความผิดแต่ลุงก็ไม่เคยเอาใส่ในหัวใจก็แล้วกันนะไปเชื่อเขาไปกับเขาได้ใช่ไหมเขาเป็นกาแล้วก็เป็นกาได้ไปแล้วเขาเป็นหงแล้วก็เป็นหงได้แต่ที่สุดผลที่สุดเราต้องเป็นเราแน่กว่าแน่กว่าเยอะเลยเราต้องเป็นเราสม่ำเสมอด้วยนี่แน่กว่าเยอะเลยถ้าเราไม่เป็นเราเนี่ยยุ่งทุกราย โอเคนะครับนั้นรู้จักตัวเราเราต้องเป็นเราให้ได้เราคือใครที่ว่าลูกใครหลานใครยิ่งไม่ดีกว่าก็ถอยหลังมาหาตัวเราจนได้แหละนะเขาไปใช้สองหูแค่นี้นะสองหูไม่หูเรื่องเขาเนี่ยเห็นตาสองตาก็คือเรื่องเขาเลตามหลีตามหรือตาคู่หลีบ้างหรือซ้ายหรือขวาบ้างนะเอาเขาทั้งหมดไม่ได้นะต้องถอยหลังมาเป็นเราเสมอๆเหมือนกันเนี่ยลักษณะการคิดอย่างเนี้ยเป็นการคิดในเชิงแบบบูรณาการด้วยนะที่ว่าใช่ไหมบูรณาการด้วยครับแล้วเราก็จะไม่หนักอกหนักใจมันจะปลดปล่อยง่ายปลดปล่อยแล้วมันก็จะไม่คำมันก็จะไม่มีคำว่าเครียดจะเครียดไปหานายแพทย์ทางแพทย์สารสนเทศคุณเป็นโรคเครียดไปถึงยังไม่ทำ4-5อะไรเลยจับโรคยัดซะแล้วโอ้หนีไปไกลพวกจับโรคยัดใส่มนุษย์นี้แวไกลดีนักหนาเลยไปยัดใส่มนุษย์พวกนี้ต่อไปเจอข้อหาข้อกล่าวหาเป็นเท็จจะคอยดูเด็กเกินหลังเมื่อเราไป37ระวังให้ดีจะย้อนสอนระวังให้ดีนะผมว่าวันนี้นึกในใจมันโออาชีพหมอเนี่ยโอ้ยอาชีพเทวดาเอ้าค่ารักษาไม่มีใครต่อรองนะรู้ไหมไม่มีใครกล้าต่อหรอกต่อค่ายาไม่มีหรอกครับจริงๆต่อค่าหมอก็ไม่เคยมีเนี่ยถึงบอกโอ้ยวิชาชีพโกยกันน่าดูเลยปล่อยเขาโกยไปให้เขารวยไปเยอะๆก็ได้จะไปอิจฉาคนรวยครับไม่มีคนรวยคนจนก็หยุดไม่ได้นะเอาพึ่งกันรวยกับจนก็พึ่งกันถ้าคิดจะพึ่งกันนะนะรวยมันจะมาจากไหนถ้ามันไม่มาจากคนจนคิดเป็นหรือเปล่าต่างหากสมมติว่ามันคิดไม่เป็นกันที่มันจะรวยทั้งรวยรวยแสนรวยมาจากจนนั่นแหละใช่ไหมต้องคนจนเป็นเครื่องมือต่อสิครับ
คนจนก็คิดอะไรไม่ได้คิดแล้วไม่เป็นคิดไปแล้วของดีๆมันก็เหมือนกับตีงูให้กากินทุกทีคนรวยไปเอาไปสระแอหมดโอ้ยนะก็เพราะอย่างนั้นนะครับมันนึกไปต่อพูดถึงอเมริกานายกอ